คนที่อยากทำงานประจำน้อยลงไม่อยากเป็นลูกจ้างใครเขาอยากเป็นคนที่ทำอะไรเกี่ยวกับชีวิตอิสระเรื่องฟรีแลนซ์เนี่ยต้องเร่งกันหางานเข้ามาให้ต่อเนื่องคนที่จะซื้องานแพงงานเนี้ยบงานหรูเนี่ยอาจจะน้อยรายคนอีกจำนวนมากที่แบบอยากได้งานแต่เขาก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าแบบเฮ้ยความลึกความหรูมีราคาที่ต้องจ่ายเยอะเขาดูไม่ออกว่ามันต่างกันเยอะแค่ไหนแต่ว่าประหยัดงบประมาณของเขาเขารู้สึกว่าเอ้ยมันได้ 3-4 ชิ้นแทนที่จะได้ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยก็จะมีการแข่งขันตลอดเวลาสำนึกเรื่องพาราดอลภาพเราจะต้องรวมกันไม่ตัดราคากันรู้สึกว่าจะเจอน้อยมากสิ่งที่มีร่วมกันในทุกคนก็คืออาจจะมีความรู้สึกความไม่มั่นคงในชีวิตเลยคิดว่าน่าสนใจน่าจะทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ประเด็นแรกเลยก็คือไอ้เรื่องสัญญาจ้างแรงงานจ้างทำของคุณเป็นแรงงานแต่คุณไม่รู้สึกว่าเป็นแรงงานทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่ารูปแบบการทำสัญญาครับเปลี่ยนจากสัญญาที่จะจ้างแรงงานกันที่นายจ้างต้องดูแลชีวิตลูกจ้างเยอะๆเนี่ยเป็นจ้างทำของเหมือนการหลอกกันในเชิงการให้นิยามคนจำนวนมากที่ถูกเปลี่ยนสัญญาจากสัญญาจ้างแรงงานเช่นแบบในหน่วยงานรัฐเนี่ยเปลี่ยนจากข้าราชการให้เป็นลูกจ้างชั่วคราวหนักกว่านั้นเปลี่ยนจากลูกจ้างชั่วคราวให้กลายเป็นการจ้างพัสดุเป็นมนุษย์คนนึงกลายเป็นวัตถุ1ชิ้นอะไรเงี้ยกฎหมายไทยมีแค่นี้เองจ้างแรงงานจ้างทำของคุณก็จะถูกผลักไปอยู่จ้างทำของทั้งหมดจริงๆทำงานนะฮะแต่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการประกันสิทธิ์อะไรเงี้ยประเด็นที่2คือเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำอันนี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของวงการฟรีแลนซ์ในประเทศกำลังพัฒนาคือตัดราคานะฮะจ้างแรงงานเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าค่าจ้างขั้นต่ำฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยไม่มีค่าจ้างขั้นต่ำแข่งกันเกือบจะถุงศูนย์แล้วจนทุกวันนี้สงสัยว่าแบบแล้วเขาทำไปทำไมปัญหาที่3คือการรวมกลุ่มระบบสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยกฎหมายจะช่วยครับให้มีสหภาพแรงงานจะมีมาตรการคุ้มครองป้องกันเยอะเพื่อให้เกิดสหภาพแรงงานเข้ามาเป็นตัวแทนลูกจ้างต่อรองกับนายจ้างแต่ถ้าเป็นฟรีแลนซ์นี่คืออยู่ที่คุณเลยจะรวมกันได้ไหมถัดมาคือที่เราไม่มีเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยในการทำงานฟรีแลนซ์เนี่ยทุกคนแบบบี้ตัวเองขูดรีดตัวเองจนถึงที่สุดถ้าต้องรับ3งานไม่ได้นอน3วันเอาก็เอาซึ่งจริงๆมันไม่ดีต่อมนุษย์1คนมนุษย์มันต้องมีไอ้ที่เขาชอบพูดนะฮะ work life balance เนี่ยกลุ่มคนฟรีแลนซ์อาจจะไม่ได้ส่งเสียงให้ภาครัฐได้ยินชัดเจนมากนักเรื่องความปลอดภัยการตรวจสุขภาพฟรีคือมันก็ยังน้อยอยู่เพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ระบบนายจ้างลูกจ้างเนี่ยเราต้องไปจ่ายสมทบเองเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็จะมีคนจำนวนมากไม่เข้าระบบประกันสังคมดีกว่าไปซื้อประกันเอกชนอะไรเงี้ยเราลองเสนอข้อเสนอจากงานวิจัยที่เราทบทวนหลายๆประเทศว่าเขาแก้ไขปัญหาแบบนี้กันยังไงกลุ่มฟรีแลนซ์ชอบมากคือ UBI Universal Basic Income คือจ่ายมาเลยประกันให้ชีวิตขั้นพื้นฐานอยู่ได้จำนวนหนึ่งอาจจะใน EU สัก500ยูโรแล้วหลังจากนั้นเขาจะไปผลิตงานอะไรที่ดีกับสังคมดีกับครอบครัวเขาในชีวิตมีแน่ๆเงินส่วนหนึ่งเพื่อให้ประทังชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สรุปสิ่งเหล่านี้ฮะขึ้นมาเป็นงานวิจัยบวกกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายครับสิทธิมนุษยชนนะฮะเป็นสากลจะมาบอกว่าประเทศเราไม่ใช่ประเทศร่ำรวยพูดอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วในปัจจุบันเพราะว่าสิทธิขั้นพื้นฐานมันถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเนี่ยรัฐก็ต้องให้การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นต้องมีชีวิตอยู่ได้มีชีวิตอยู่อย่างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืออะไรล่ะคือมีข้าวกินมีที่พักอาศัยเข้าถึงบริการสาธารณสุขสามารถใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานได้ไปออกแบบดูแลชีวิตตัวเอง